ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The AP นะครับก็เอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดเกี่ยวกับซีรีส์การลงทุนนะครับเป็นเอพิโซดที่10นะครับก็จะพูดเรื่องโครงสร้างทางการเงินนะครับโครงสร้างทางการเงินเนี่ยหลักๆมันจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คืออันแรกเนี่ยคือ asset ก็คือสินทรัพย์อันที่2เนี่ยคือ liability ก็คือหนี้สินนะครับอันที่3เนี่ยคือ equity ก็คือส่วนของทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับโดยโครงสร้างหลักๆเนี่ยมันคือสินทรัพย์ลบกับหนี้สินจะเท่ากับส่วนของทุนนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยมันจะโดนเอาไปทำให้เป็นงบการเงินครับโดยงบการเงินของบริษัทเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยมันจะเรียกว่างบดุลหรือว่างบแสดงฐานะการเงินของบริษัทครับส่วนแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นงบกำไรขาดทุนครับแบบที่3จะเป็นงบกระแสเงินสดครับโดยส่วนแรกเนี่ยงบดุลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภาพนิ่งของตัวบริษัทครับก็คือมันจะบอกว่าในบริษัทเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็นสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นครับโดยในสินทรัพย์เนี้ยประกอบไปด้วยเงินสดก็คือเงินสดเนี้ยมันค่อนข้างตายตัวมันก็คือเงินสดหรือว่าสิ่งที่แทนค่าเงินสดครับอันที่2เนี้ยเป็นลูกหนี้การค้าก็คือมันจะบอกว่าเรามีของที่ขายไปแต่แค่ของที่ขายเนี้ยเรายังไม่ได้เงินณตอนนี้มันอาจจะขายเป็นแบบเครดิตเทอมว่า30วัน60วันแล้วเราถึงจะได้เงินก้อนนี้มาแต่ว่าการที่เรามีลูกหนี้ทางการค้าเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้เงินก้อนนี้แน่ๆครับแต่ว่าโดยปกติแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวธุรกิจด้วยว่าการขายเนี่ยมันเป็นขายแบบสามารถคืนสินค้าหรือว่าคืนอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้าในตัวธุรกิจเนี้ยการขายเนี่ยเขาลูกค้าเนี่ยที่เป็นลูกหนี้การค้าเราสามารถเอาสินค้ามาคืนได้มันก็จะแปลงไปเป็นหนี้ที่หลังได้หรือมันจะกลายเป็นหนี้ที่สงสัยจะสูญได้ในภายหลังได้ต่อมาก็เป็นสินค้าคงเหลือนะครับก็คือเป็นสต็อกสินค้าที่มีอยู่มันก็แล้วแต่ตัวธุรกิจด้วยว่าในธุรกิจไหนมันมีสต็อกสินค้าเยอะหรือว่าสต็อกเนี้ยมันโดนแปลงออกไปหรือว่าขายออกไปเร็วขนาดไหนต่อมาก็จะเป็นสินทรัพย์ถาวรนะครับก็คือมันจะประกอบไปด้วยที่ดินอาคารอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งในสินทรัพย์ถาวรเนี้ยมันก็จะแปลงไปอยู่ในรูปของ book value ก็คือในบริษัทเนี้ยมันจะมี book value ก็คือ book value นี่มันคือราคาประเมินของสินทรัพย์ของบริษัทนั้นนะครับต่อมาก็คือค่าเสื่อมซึ่งค่าเสื่อมเนี้ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็คือยกตัวอย่างเหมือนเรามีบริษัทแล้วบริษัทเราเนี่ยต้องไปซื้อเครื่องจักรมาครับมันก็จะถูกตีมูลค่าออกมาเป็นค่าเสื่อมคือในการตีมูลค่ามันจะมีได้หลักๆ2แบบก็คือตีมูลค่าที่เป็นเหมือนก้อนใหญ่ในปีแรกๆหรือว่าปีคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อปีออกไปมันก็แล้วแต่ว่าบริษัทจะตีค่าเสื่อมออกมากี่ปีแล้วก็ในปีแต่ละปีเนี้ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับซึ่งค่าเสื่อมเนี้ยมันก็จะโดนเอาไปคิดในงบการเงินส่วนหลังๆอีกก็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมครับทีนี้เนี่ยตัวค่าเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การซื้อเครื่องจักรอย่างเดียวบางทีมันอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนพวก intangible asset ก็คืออาจจะเป็นพวกสิทธิบัตรต่างๆก็จะมีพวกนี้เข้ามาด้วยมันก็จะไปคิดในงบกำไรขาดทุนเพิ่มก็คือส่วนค่าเสื่อมเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการคิดกำไรด้วยนะครับต่อมาก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มันสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา1ปีอะไรเงี้ยก็คือมันอาจจะแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายครับเรียกว่าเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องแล้วกันครับต่อไปก็เป็นส่วนของหนี้สินนะครับซึ่งส่วนของหนี้สินเนี่ยหลักๆมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือหนี้สินหมุนเวียนในหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยมันจะเรียกว่ามันเป็นก้อนของหนี้ที่มีระยะเวลาในการที่เราต้องชำระภายใน1ปีก็คือมันจะมองว่าเป็นหนี้ระยะสั้นที่เราต้องจ่ายทั้งปีนี้แล้วกันส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนเนี่ยมันก็คือหนี้ระยะยาวที่บริษัท
มีหนี้ใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ามีหนี้มันก็จะมีพวกดอกเบี้ยที่อาจจะต้องชําระอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องจ่ายหรือว่ามีลูกมีเจ้าหนี้ที่ต้องจ่ายพวกนี้มันก็จะอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนในหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยมันก็จะเอาไว้ดูสภาพคล่องของบริษัทนะครับว่าถ้าบริษัทดําเนินการไปเนี่ยในแต่ละไตรมาสมันสามารถหาสภาพคล่องพอที่จะจ่ายหนี้ได้หรือเปล่าแล้วจะมีกําไรหรือเปล่าส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยส่วนแรกก็คือทุนจดทะเบียนนะครับก็คือตอนที่เราเริ่มตั้งบริษัทตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีการลงเงินกันของผู้ถือหุ้นหลายๆคนแล้วโดยปกติเนี่ยเราก็จะอิงตามราคาพาที่1บาทครับเพื่อที่จะให้มันเข้าใจง่ายสมมติว่าเราลงเงินไปในบริษัท1ล้านบาทมันก็จะตีว่าเป็นราคาพา1หมายความว่าเราก็จะมีเงิน1ล้านบาทที่ลงไปถ้าในบริษัทนี้มีทุนจดทะเบียน100ล้านหมายความว่ามันก็จะมีเลขตรงนี้ออกมาเป็น100ล้านที่ราคาพา1แต่ว่าราคาพาของแต่ละบริษัทมันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ในภายหลังก็คือมันอาจจะปรับเป็นพา10หรือพาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทตีมูลค่าราคาพามันก็คือแค่ตัวคูณเพิ่มเข้าไปครับต่อมาก็เป็นส่วนเกินของมูลค่าหุ้นทีนี้ถ้าเกิดบริษัทดำเนินกิจการไปเรื่อยๆต่อมาเนี้ยบริษัทก็สามารถไปเรียกว่าเป็นการเพิ่มทุนของบริษัทแล้วครับก็คือเป็นการขายหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาซึ่งการขายหุ้นเพิ่มทุนเนี้ยเวลาที่เขาขายได้เขาก็จะมาลงในงบส่วนเกินของมูลค่าหุ้นตรงนี้นะครับก็จะอิงกับราคาพาด้วยเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นกำไรขาดทุนสะสมนะครับก็การที่บริษัทเนี้ยดำเนินกิจการไปมีการทำกำไรสุทธิโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีนโยบายของแต่ละบริษัทว่ากำไรที่ได้มาเนี่ยจะจ่ายเป็นเงินคืนกลับไปที่ผู้ถือหุ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าจ่ายเนี่ยเงินตรงนี้มันก็คือเป็นเงินปันผลซึ่งมันก็แล้วแต่บางบริษัทแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทยเนี่ยจะมีเกณฑ์การจ่ายปันผลอยู่ที่ 50% นะครับก็คือถ้ามีกำไรก็ต้องจ่ายเงินปันผลออกมาต่อไปก็จะเป็นหุ้นที่บริษัทซื้อคืนครับก็ถ้าอย่างดูเทรนด์นะปีนี้ที่มีบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยซื้อหุ้นคืนมันก็คือการที่บริษัทเอากำไรสะสมมาซื้อหุ้นของตัวเองคืนแต่ทีนี้เนี่ยในตามกฎหมายเนี่ยการซื้อหุ้นคืนเนี่ยบริษัทซื้อหุ้นคืนมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปลดทุนเลยตามกฎหมายนี่คือบริษัทสามารถคล้ายๆว่าถือหุ้นตรงนี้คล้ายๆว่าถือหุ้นของตัวเองไว้ได้5ปีโดยที่ยังไม่ต้องลดทุนจดทะเบียนเอาไว้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าถึงระยะเวลาที่กำหนด5ปีเนี่ยก็คือต้องไปลดทุนจดทะเบียนลงไปนะครับทีนี้มันก็มีบางอย่างก็คือบริษัทอาจจะขายหุ้นตรงนี้กลับออกมาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ตัวบริษัทว่าจะทำยังไงการซื้อหุ้นของตัวเองเนี่ยแล้วการที่มันเอาหุ้นตัวเนี้ยไปลดทุนจดทะเบียนเนี่ยมันก็เหมือนทำให้จำนวนหุ้นที่มีอยู่มันลดลงไปมันก็ทำให้ถ้าเกิดกำไรเท่าเดิมแต่ตัวหารลดก็คือตัว EPS ก็คือ Earning Per Share สำหรับแต่ละคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันก็คือเป็นการเหมือนคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นที่ถืออยู่เหมือนกันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัทไม่อยากจะจ่ายปันผลออกมาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทที่ดำเนินนโยบายแบบนี้จะอยู่ในฝั่งพวกอเมริกาซะเยอะเพราะว่าเหมือนเขาไม่อยากจ่ายปันผลออกมาแล้วเขาก็ซื้อหุ้นคืนเพราะบางบริษัทก็อาจจะคิดว่าราคาหุ้นของตัวเองเนี่ยถูกก็เลยมาซื้อหุ้นคืนดีกว่าที่เอาเงินไปลงทุนในส่วนอื่นๆแล้วมันไม่อาจจะไม่ได้ทำกำไรด้วยซ้ำต่อมาก็จะเป็นเหมือนเงินลงทุนของบริษัทนะครับทีนี้เนี่ยในงบการเงินเนี่ยถ้าบริษัทเนี่ยไปลงทุนในบริษัทอื่นแต่ว่าบริษัทที่เราไปซื้อเนี่ยเราถือหุ้นเขาไม่ถึง 20% ในทางบัญชีเนี่ยมันจะถูกตีว่าเป็นการซื้อเพื่อหวังผลตอบแทน
เวลาที่เอามาคิดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคิดแค่กำไรขาดทุนเวลาที่ซื้อขายแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทไปซื้อหุ้นมากกว่า 20% แต่ว่าน้อยกว่า 50% เนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีอิทธิพลต่อการบริหารของบริษัทนั้นแล้วเนี่ยในทางบัญชีเนี่ยก็จะต้องคิดมูลค่าบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละไตรมาสด้วยก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่น BDMS หรือว่าโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อหุ้นBS ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับซึ่งของการเงินเนี้ยมันก็จะต้องมีมูลค่าของบริษัทบำรุงราษฎร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับต่อมาก็คือถ้าบริษัทเนี้ยไปถือหุ้นอีกบริษัทหนึ่งมากกว่า 50% ก็จะถือว่าเป็นการควบคุมอำนาจของบริษัทนั้นถ้าเป็นการถือหุ้นเนี่ยมากกว่า 50% เนี่ยจะต้องเอางบกำไรขาดทุนของบริษัทย่อยเนี่ยเข้ามาคิดในบริษัทแม่ด้วยซึ่งในตัวอย่างที่เห็นในประเทศไทยก็จะเป็นเหมือน CPO ไปซื้อแมคโครนะครับมันก็จะทำให้ในปีที่ซื้อถัดไปเนี่ยก็จะต้องเอางบการเงินของแมคโครเข้ามารวมด้วยตามเปอร์เซ็นต์ที่ถือซึ่งถ้าเราไปดูในงบการเงินมันก็จะเห็นว่าตัวเลขของ CPO มันโตขึ้นแบบก้าวกระโดดขึ้นมาแต่ว่าในการซื้อนะมันมีหนี้เพิ่มมาด้วยเพราะว่าเป็นการกู้เพราะฉะนั้นมันก็จะโตทั้งหนี้แล้วก็ส่วนของกำไรต่อมาก็จะเป็นงบกำไรขาดทุนซึ่งงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันจะค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับก็คือรายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับกำไรแต่ว่าโดยปกติในงบกำไรขาดทุนเนี้ยเราจะไม่ดูแค่ตัวกำไรสุทธิเท่านั้นเพราะว่าในงบกำไรขาดทุนเนี้ยสิ่งที่เราสนใจเพิ่มเติมก็คือตัว EBITDA margin ครับก็คือ EBITDA เนี้ยมันคือผลเรียกว่าบริษัทไปทำดำเนินงานด้วยตัวธุรกิจเองก่อนหักภาษีและหักดอกเบี้ยเนี้ยมันคือตัวเลขของ EBITDA ซึ่งบางทีบริษัทเนี้ยมีการขายหุ้นหรือว่าไปทำลงทุนอื่นๆแล้วมันมีกำไรพิเศษเพิ่มมามันก็จะไม่รวมอยู่ใน EBITDA ซึ่งถ้าคนที่สนใจตัว Core Value ของ Business เนี่ยเขาก็จะดูตัวเลข EBITDA เป็นหลักว่ามันโตขึ้นหรือมันลดลงต่อมาก็จะเป็นงบกระแสเงินสดนะครับเป็นงบตัวสุดท้ายโดยปกติแล้วเนี่ยงบกระแสเงินสดเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขของการดำเนินงานธุรกิจแล้วก็จะหักไปด้วยงบกำไรสุทธิแล้วก็บวกค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดก็หรือค่าเสื่อมเนี่ยเพื่อให้มันเหลือแต่เงินสดจริงๆซึ่งมันก็จะมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานตัวเนี้ยมันจะมองว่าเป็น earning ที่เรามองว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราส่วนเดียวกับกำไรสุทธิหรือเปล่าต่อมาก็จะเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนนะก็คือเป็นเงินที่บริษัทเนี้ยเอาเงินไปลงทุนมันก็คือเงินสดที่ใช้ไปในการซื้อกิจการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ดินอาคารต่างๆซึ่งส่วนเนี้ยเราจะเรียกกันว่า capital expense นะครับหรือ capex โดยปกติเราก็จะเอาพวก capex เนี้ยไปเทียบกับตัวsell ก็คือยอดขายว่าเราลงทุนต่อยอดขายไปเท่าไหร่เพื่อที่ในอนาคตมันจะแปลงเป็นกำไรเท่าไหร่ซึ่งคาเปกเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่งบลงทุนธรรมดามันมีส่วนที่การที่บริษัทเอาเงินไปผักมันก็จะถูกนับเข้ามาด้วยก็เป็นเหมือนพวกซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูแล้วก็อาจจะหักมันออกไปสำหรับนักลงทุนบางคนก็จะหักพวกนี้ออกไปต่อไปก็เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินนะครับก็ตัวนี้มันจะเป็นเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกับเจ้าหนี้โดยเฉพาะนะครับโดยส่วนนี้มันจะไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจเลยตรงๆยกตัวอย่างก็เช่นการที่บริษัทนี้ไปกู้เงินและได้เงินสดเข้ามาแล้วก็ขายหุ้นเพิ่มทุนและได้เงินสดอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนอยู่ในเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงินก็คือมันเป็นเหมือนการที่เราไปกู้อะไรเพิ่มมาหรือว่าได้เงินปันผลเลยเพื่อที่ได้เงินสดเข้ามามันก็อยู่ในช่องนี้นะต่อไปก็จะเป็นเงินสดสุทธิมันก็คือจะเป็นจาก3ตัวข้างบนครับก็คือเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานบวกกับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนแล้วก็บวกกับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมก
การจัดหาเงินมันก็ได้เป็นเงินสดสุทธิซึ่งมันก็จะเป็นการรวมเป็นการคล้ายๆว่าคอร์ดเช็คว่าสุดท้ายในไตรมาสหรือในรายปีนี้เงินสดสุทธิของบริษัทเป็นบวกหรือเป็นลบหรือมีเท่าไหร่ทีนี้การที่มันแบ่งงบการเงินออกเป็น3ตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะเอาไว้ดูประกอบกันว่ามันสอดคล้องกันจริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีแต่งบดุลกับงบกำไรขาดทุนเนี้ยมันอาจจะมีการแต่งตัวเลขของงบได้แต่ว่าการที่มีงบกระแสเงินสดเข้ามาช่วยเนี้ยมันจะทำให้ภาพรวมมันเป็นไปทางทิศเดียวกันก็คือบริษัทนั้นอาจจะเป็นบริษัทที่ดีจริงๆหรือถ้าเกิดมีการแต่งงบการเงินขึ้นเนี้ยมันก็จะมีตัวเลขบางอย่างที่หลุดออกมาจากในงบกระแสเงินสดเพราะว่าถ้าเกิดว่ากำไรขาดทุนมันดูดีแต่ว่างบกระแสเงินสดมันดูแย่เนี่ยบริษัทนั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องไปดูเพิ่มในแต่ละธุรกิจเนี่ยถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบมันเนี่ยเราก็สามารถแปลงพวกงบต่างๆไปเป็นตัวเลขที่เป็นเหมือนเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปเทียบกับอีกบริษัทหนึ่งว่าการที่เราแปลงมันเป็นแบบ 100% แล้วก็ไปเทียบดูมันก็จะเห็นตัวเลขที่ชัดขึ้นก็มันก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆทีนี้เนี่ยในตัวเลขพวกนี้มันก็จะถูกแปลงออกมาเป็นค่าที่เราจะเห็นก็คืออย่าง ROA มันก็คือ Return on Asset ROA เนี่ยมันหมายถึงว่าเราได้เงินมาจากสินทรัพย์ที่เรามีทั้งหมดเท่าไหร่ของบริษัทเนี่ยซึ่ง ROA มันจะเป็นอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งโดยปกติเนี้ยมันก็มีตัวเลขที่นักลงทุนคาดหวังก็คือ 12% หมายความว่าตัวเลข 12% เนี้ยมันคือภายใน1ปีมันมี12เดือนหมายความว่าใน1เดือนบริษัทเนี้ยเอาแอสเซทเนี้ยไปทำเงินได้ 1% ต่อเดือนทั้งปีมันก็คือ 12% ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวธุรกิจด้วยว่าตัวธุรกิจไหนใช้สินทรัพย์เพื่อไปทำรายได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือ ROE E ก็คือ Equity ก็คือ Return on Equity ก็คือเราใส่เงินลงทุนเข้าไปเท่าไหร่เพื่อให้รายได้หรือกำไรกลับคืนมาทีเนี้ยมันก็ตัวเลข ROE ก็เหมือน ROA ว่านักลงทุนคาดหวังกับบริษัทนั้นเท่าไหร่ในการทำกำไรแต่ว่ายิ่ง ROA สูงก็ได้ยิ่งดีไม่ยิ่ง ROA สูงก็จะยิ่งดีเพราะว่าเหมือนว่าเราลงทุนไปร้อยหนึ่งแล้วเราได้มันคืนมากี่บาทอะไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อไปก็คือ DE นะครับตัว DE เนี่ยมันก็คือ Debt per Equity ก็คือหนี้เทียบกับส่วนของทุนมันคือเท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทไม่ควรจะก่อหนี้เยอะเกินไปเพราะว่าเหมือนเราลงทุนไปในบริษัทเนี้ยมันไม่ได้ลงทุนไปเพื่อก่อหนี้มันลงทุนไปเพื่อทำกำไรนะครับแต่ในช่วงปกติเนี้ยมัน DE ratio มันไม่ควรเกิน1ถึง 1.5 เป็นช่วงปกติแต่ว่ามันก็มีช่วงที่บริษัทอาจจะลงทุนเยอะเพื่อที่จะไปลงทุนเพื่อที่ทำกำไรในอนาคตตัว DE มันก็จะพุ่งขึ้นมาได้ต่อไปก็ในการประเมินมูลค่าหุ้นเนี้ยมันก็จะมี2ส่วนหลักๆที่เราจะประเมินครับก็คือส่วนแรกเนี้ยเราจะประเมินที่ทรัพย์สินของบริษัทก็คือ asset เป็นหลักก็คือในบริษัทเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า book value ก็คือมันจะตีมูลค่าของสินทรัพย์ทุกอย่างที่บริษัทมีออกมาเป็น book value ก็คือสมมติว่าราคาหุ้นนะตอนนี้อยู่ที่10บาท book value เนี้ยมันอยู่ที่5บาทหมายความว่าถ้าวันเนี้ยเราปิดกิจการและขายสินทรัพย์ทุกอย่างทิ้งเราก็จะมีเงิน5บาทคืนมาให้ผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งอันนี้มันก็คือเราตีมูลค่าจากสินทรัพย์ที่มีซึ่งสินทรัพย์เนี้ยเราไม่ได้มองไปถึงเอามันไปทำกำไรเพราะว่าส่วนต่อมาก็คือเราจะประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราการทำกำไรซึ่งโดยปกติเนี้ยตลาดก็จะประเมินกับการทำกำไรในอนาคตมากกว่าทีนี้ในการทำกำไรอนาคตเนี้ยมันมีตัวเลขที่เหมือนอาจจะบอกว่าเป็นตัวเลขที่บอกว่ามันถูกหรือแพงก็แล้วกันก็คือโดยปกติถ้าตามหนังสือหรือตามที่นักลงทุนบอกว่ามันไม่แพงจนเกินไปก็คื
PE ratio มันจะอยู่ที่10ทีนี้ตัวเลข10เนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราลงทุนหุ้นตัวเนี้ยไป10ปีเราจะได้ผลตอบแทนคืนมาทั้งหมดหมายความว่าในเฉลี่ยต่อปีเนี่ยมันคือเราจะได้เงิน10บาทคืนกลับมาทุกปีถ้าอัตราทำกำไรเนี่ยมันคือเท่าเดิมตลอดไม่มีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีนี้ถ้าฟังมาถึงตรงเนี้ยเราก็จะเห็นโครงสร้างภาพรวมของบริษัทคร่าวๆแล้วว่ามันถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือถ้าเทียบตามงบการเงินเนี่ยก็คือจะมีงบดุลก็คือมันจะเป็นเหมือนภาพรวมของบริษัทว่าฐานะทางการเงินของบริษัทเป็นยังไงส่วนงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าบริษัทเนี่ยเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปทำกำไรได้ดีขนาดไหนส่วนงบกระแสเงินสดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าการที่บริษัทไปลงทุนมันเจเนเรตแคชออกมาได้ดีขนาดไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันมีกำไรแต่ว่าแคชมันติดลบก็เป็นมีโอกาสเป็นไปได้ต่อมาเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้อิงเกี่ยวกับprice หรือว่าราคาเลยที่เราได้ฟังมาทั้งหมดเนี้ยก็คือตัวบริษัทเนี่ยเวลาที่เราประเมินมูลค่าของบริษัทเนี่ยมันจะเป็นอิงกับตัวสินทรัพย์ที่มีหรือว่าตัวกำไรทั้งหมดซึ่งเรายังไม่ได้ไปอิงกับตัวเลขเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการลงทุนบริษัทหุ้นอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะแบ่งส่วนออกมาแยกจากกันก็คือในการลงทุนเราต้องหามูลค่าของบริษัทออกมาซึ่งมูลค่าของบริษัทในระยะสั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปอิงกับราคาเลยมันก็จะมีโมเดลที่ forecast มูลค่าของบริษัทออกมาหลายๆโมเดลซึ่งเราก็จะไปดูในพวก consensus ต่างๆที่เขาทำออกมาในแต่ละโบรกเกอร์ออกมาได้ว่าบริษัทนี้มีมูลค่าเท่าไหร่มันก็มีโมเดลที่คิดออกมาอยู่แล้วซึ่งที่ผมอธิบายเนี่ยมันก็คืออยากให้เข้าใจภาพรวมของบริษัทว่าการที่เราจะตีมูลค่าบริษัทนึงเนี่ยมันเราจะต้องมองหาอะไรบ้างแล้วก็การตีมูลค่ามันเนี่ยจะตีมูลค่าจากอะไรโดยปกติเนี่ยนักลงทุนก็จะเอาพวกกำไรสุทธิมาหารด้วยจำนวนหุ้นที่มีมันก็จะกลายเป็น earning per share ซึ่งบริษัทที่ดีเนี่ยก็คืออย่างน้อยคือ earning เนี่ยมันจะต้องไม่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นในอนาคตก็จะยิ่งดีมันก็มีหลักการลงทุนหลายๆแบบว่าเราลงทุนเพื่อที่จะได้ cash flow คืนมาหรือเปล่าหรือว่าลงทุนเพื่อที่บริษัทนั้นจะโตขึ้นไปในอนาคตก็แล้วแต่หลักการลงทุนหรือบางคนก็ไปลงทุนในหุ้นที่กำลังจะ turn around หุ้น turn around เนี่ยหมายถึงหุ้นที่ณตอนเนี้ยปัจจุบันมีงบกำไรขาดทุนเป็นขาดทุนแต่ว่าบริษัทจะยังคงอยู่ได้เพราะว่างบดุลเนี้ยยังเขายังมีเงินเก่าเก็บไว้อยู่แต่การที่บริษัทขาดทุนเนี้ยมันอาจจะเป็นขาดทุนช่วงระยะเวลาสั้นแล้วสามารถทำกำไรได้ในอนาคตซึ่งงบการเงินในอนาคตเนี้ยมันไม่ได้โชว์ออกมาในตัวธุรกิจซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆก็คือมันไม่ได้มีใครดัดคาดเดาได้ทีนี้การที่เราไปลงทุนในหุ้นเทอร์นาราวมันจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่เยอะมากกว่าการที่เราไปลงในหุ้นเติบโตเพราะว่าในหุ้นเติบโตเนี่ยมันก็จะมีคนที่ลงทุนอยู่แล้วแล้วมันก็จะค่อนข้างแพงอยู่แล้วแต่ว่าในหุ้นเทิร์นอะราวเนี่ยมันจะทำให้ราคาหุ้นลงมาเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงหุ้นเทิร์นอะราวแต่ว่ามันงบการเงินมันไม่สามารถกลับมาได้จริงๆเนี่ยเราก็จะขาดทุนไปเยอะเช่นกันต่อมาก็จะขอเป็นตัวอย่างของหุ้นที่มีคนพูดถึงตอนนี้ค่อนข้างเยอะก็คือหุ้นการบินไทยนะในหุ้นการบินไทยเนี่ยเราสามารถไปเปิดดูใน set.or.th ได้อยู่แล้วก็คือมันจะมีแฟกชีตให้ดูในแฟกชีตเนี้ยมันก็จะมีพวกงบการเงินทั้งหมดบอกอยู่ซึ่งงบการเงินของการบินไทยเนี่ยก็คือตอนนี้การบินไทยยังไม่ได้ส่งงบของปี63ไตรมาสแรกออกมาก็คือจริงๆมันต้องส่งแล้วแต่ว่าเขาไม่ส่งแล้วก็
ถ้ายังไม่ส่งต่อไปอีกระยะเวลามันเหมือนจะมีเกณฑ์อยู่ก็คืออาจจะต้องโดนขึ้นเครื่องหมาย S ก็คือหยุดการซื้อขายหรือ SP ที่หยุดการซื้อขายช่วงเวลาตามที่กำหนดจนกว่าจะส่งงบการเงินครับซึ่งถ้าเรามาดูในงบการเงินของการบินไทยเนี่ยการบินไทยก็คือเป็นปิดปี2562เนี่ยมีเงินสดอยู่ที่20,000ล้านบาทโดยประมาณมีลูกหนี้คงค้าง 9,000 ล้านบาทโดยประมาณรวมสินทรัพย์หมุนเวียนของการบินไทยเนี่ยมีอยู่ 49,000 ล้านแล้วก็ตัวที่ดินอุปกรณ์เนี่ยก็คือมีอยู่ 167,000 ล้านครับทีเนี้ยถ้าเราดูงบการเงินมันก็ยังดูว่าสินทรัพย์เนี่ยยังมีอยู่ 250,000 ล้านแต่ว่ามันก็ยังมากกว่าหนี้สินอยู่ทีนี้ถ้าเราไปดูส่วนของหนี้สินเนี่ยหนี้สินรวมอยู่ที่ 240,000 ล้านถ้าเรากลับไปอิงตามสมการเริ่มต้นก็คือสินทรัพย์ลบหนี้สินเท่ากับส่วนของทุนหมายความว่าส่วนของทุนณตอนนี้ของการบินไทยอยู่ที่แค่หมื่นล้านเองซึ่งถ้าเราไปย้อนดูเนี่ยมันคือลดลงมาเรื่อยๆทุกปีเลยถ้าย้อนกลับไป3ปีที่แล้วมันอยู่ที่ 30,000 ล้านหมายความว่าถ้าลงทุนไปเนี่ยมันคือลดลงไปเรื่อยๆเหลือแค่1ใน3ของทุนเท่านั้นเพียงแค่ระยะเวลา3ปีทีเนี้ย ถามว่าการบินไทยใจอยู่รอดได้ไหมเอาแค่งบของปี2562ยังไม่รวมช่วงที่เกิดปัญหาของปีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูจากสินทรัพย์หมุนเวียนไปเทียบกับหนี้สินระยะสั้นที่จะกำหนดครบระยะเวลาภายใน1ปีนะครับก็คือการบินไทยเนี่ยมีหนี้ระยะสั้นอยู่ที่ 20,000 ล้านสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยถ้าขายทุกอย่างทิ้งเลยจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านก็ยังพอที่จะมีเงินจากสินทรัพย์ระยะสั้นได้อยู่ถ้าเทียบจากตอนสิ้นปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินมาหมุนเลยเนี่ยทุนของบริษัทก็จะหมดเลยแทบจะหมดเลยเพราะว่าการบินไทยเนี่ยในช่องกำไรขาดทุนสะสมเนี่ยคือไม่มีคือมันเป็นติดลบอยู่ 19,000 ล้านก็คือบริษัทการบินไทยไม่มีเงินที่เก็บไว้เลยเรียกว่าไม่มีเงินสดที่บริษัทเคยทำกำไรเก็บไว้ แล้วก็พอไปดูงบกำไรขาดทุนตัว EBITDA ของการบินไทยเนี่ยอยู่ที่ 10,000 ล้านหมายความว่าทั้งปีเนี่ยการบินไทยทำเรียกว่าทำเงินมาประมาณ 10,000 ล้านแต่ว่าพอสิ้นปีเนี่ยงบกำไรขาดทุนมันกลายเป็นติดลบ 12,000 ล้านซึ่งมันไปโดนค่าเสื่อม 16,000 ล้านเพราะว่าค่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นเหมือนอาจจะเป็นการซื้อเครื่องบินแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่หักมาที่มันต้องจ่ายแล้วก็มีดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย 6,500 ล้านซึ่งถ้าดูเนี้ยดอกเบี้ยก็คือจ่ายมาแล้วหลายปีก็คือตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนการบินไทยน่าจะมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอยู่ราวๆ 7,000 ล้านต่อปีซึ่งถ้าเทียบกับเงินสดที่มีก็คือมันน่าจะมีเงินไม่พอคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่เข้าไปอุ้มเนี่ยปีนี้การบินไทยก็น่าจะล้มละลายจริงๆคืออาจจะอยู่ไม่ถึงปีหน้าซึ่งการที่ถ้าดูจากงบการเงินเนี่ยเป็นบริษัทที่น่าจะเอาตัวไม่รอดในปีนี้แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไปดูผู้ถือหุ้นของการบินไทยเนี่ยก็คือมีกระทรวงการคลังถึง 51%แล้วก็มีกองทุนรวมวายุพักถืออยู่อีกราวๆ 14% ก็คือหลักๆก็จะเป็นเหมือนรัฐบาลเป็นคนถือหุ้นการบินไทยอยู่แล้วราวๆ 70%กว่าซึ่งถ้าการบินไทยล้มละลายคนที่เสียหายก็คือตัวรัฐบาลถามว่าภาษีถ้ามองว่าการไปอุ้มคือเอาภาษีไปใช้มันก็คือใช่ถ้าในมุมมองส่วนตัวผมมองว่าการที่รัฐบาลจะให้เงินเปล่าๆไปให้การบินไทยเลยอันนี้มันเป็นเหมือนการ
ทิ้งเงินไปเพราะว่าอย่างน้อยการบินไทยมีเหมือนเบิร์นเรทค่อนข้างสูงหมายความว่าทุกๆปีเนี่ยการบินไทยก็มีหนี้ที่ต้องจ่ายอยู่แล้วราวๆ 20,000 ล้านต่อปีต่อให้เราให้ไป 50,000 ล้านหมายความว่าเงิน 20,000 ล้านมันจะต้องจ่ายไปเปล่าๆอยู่แล้วเพื่อแค่จ่ายหนี้โดยถ้าเกิดเขาไม่ลดหนี้ลงหรือไม่มีการปรับโครงสร้างเนี่ยมันก็เป็นการสูญเปล่าทีนี้เนี่ย การที่การบินไทยถ้าเกิดจะให้อยู่รอดจริงๆก็ต้องมีการรื้อโครงสร้างทั้งหมดทิ้งเลยก็ต้องมีคนที่เข้าไปดูแลถึงจะทำให้มันอยู่รอดได้ก็ถ้าดูจากงบการเงินมันก็จะตีเป็นตัวเลขคร่าวๆประมาณนี้ถ้าเราดูในงบการเงินของตัวอื่นมันก็จะเห็นพวกสภาพคล่องพวกอะไรต่างๆชัดขึ้นถ้าเรามีฟังมาถึงตรงนี้เราก็น่าจะพอเห็นภาพรวมของธุรกิจเราน่าจะมองหรือตีมูลค่าของธุรกิจได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตัวเลขในงบการเงินเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะการันตีว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับแต่ว่าในการที่เราสามารถมองตัวเลขในอดีตแล้วย้อนหลังไปหลายๆปีได้มันก็จะพอมองเห็นตัวธุรกิจนั้นว่ามีความมั่นคงขนาดไหนบ้างซึ่งถ้าเราฟังมาถึงตรงนี้เราก็น่าจะพอตีมูลค่าแล้วก็คิด value หรือว่าเลือกบริษัทที่จะลงทุนได้แล้วนะซึ่งถ้าใครสนใจที่จะลงทุนเนี้ยก็อาจจะไปเลือกตัวธุรกิจที่เราสนใจแล้วก็ไปดูงบการเงินของแต่ละบริษัทเทียบกันดูก็จะมีประโยชน์มากขึ้นในอนาคตนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครมีคอมเมนต์หรือมีข้อแนะนำก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ครับ